จนบอกว่าแม่ค้าซื้อมะพร้าวมา 1,200 ผลนะเสียไป 4% เสียไป 4% แปลว่า4ส่วนร้อยถูกป่ะค่ะแต่ว่างั้นครูถามใหม่เหลืออยู่กี่ผลทฤษฎีพิซซ่า96อย่าถูกต้องมีพิซซ่า100ชิ้นกินไปแล้ว4เหลือกี่ผล3มีพิซซ่าอยู่100ชิ้นกินไปแล้ว4ชิ้นเหลือพิซซ่ากี่ชิ้นขอโทษที่ถามเป็นผลเลยงงใช่ไหม96ชิ้นทันไหม96ส่วน100นะคือเหลือเท่านี้ผลแล้วขายไปผลละเท่าไหร่3บาทอันนี้คือราคาขายทันไหมโอเคไหมทุกคนโอเคนะไม่เคตรงไหนเคี้ยวไม่มีรสชาติขอบคุณ ตัดเลยนะ0ตัด0นะสามตัด96ได้คูณดิไม่ตัดแล้วคูณเลยต้องคูณแล้วมั้งไม่ตัดได้ตัดได้ตัดอะไรอ่ะมันอยู่ข้างบนไงจะตัดทำไมอ่ะเธอเออเอา3คูณ12เป็น12 3 3 36เออถูกไหม36คูณ96ลงท้ายด้วย6จับคูณเลย6 2 12 6 318 66 36บวกอีก3 18 19 20 21เท่าไหม9 9 9 5 4 5 9 6 54ทด5 9 2 18 93 27 28 29 30 31 32ถูกไหมอันนี้เรียกว่าราคาอะไรต้นทุนกำไรกำไรเห็นอยู่ชัดๆเรียกว่าราคาอะไรราคาขายใช่แล้วจากสูตรเรากำไรเท่ากับอะไรฮะ4กำไรเท่ากับขายลบทุนใช่ไหมกำไรเท่าไหร่4 5 6ขายเท่าไหร่3 4 5 6งั้นตอบเลยว่าทุนเท่าไหร่ครับ3,000จบตอบข้อใช่ไหมหนูถูกมั่วถูกอ่ะตอบข้อไหนทุน 3,000 ตอบข้อ2เหยียบเท้าเขาทำไมเขาเหยียบแกอะหัวแกอะไรเนี่ย